โอเคครับสำหรับในคลิปช่วงแรกนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการ recap สิ่งที่เราได้เรียนในสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็คือว่าเราทำความเข้าใจเนาะในเรื่องของ randomized algorithm นะครับผ่านตัวอย่างนะครับเราพูดพิจารณาถึงปัญหาที่เรียกว่า polynomial multiplication bonification ใช่ไหมหรือการ bonify ของผลของ polynomial นะครับทีนี้นะครับเราพูดถึงแล้วครับนะตัว algorithm นะครับนะที่เป็น randomized algorithmครับก็คือว่าตัวอัลกอริทึมก็คือจะเลือกอินทิเจอร์ r หลังจากเซตของอินทิเจอร์ที่1 2จนกระทั่งถึง100 d นะครับนะอัลกอริทึมเลือกค่า r แบบสุ่มมาโดยที่นะครับนะอินทิเจอร์แต่ละตัวที่อยู่ในเซตเนี่ยมีความใกล้เคียงที่จะถูกเลือกเท่าๆกันนะฉะนั้นอัลกอริทึมทำงานคือว่าทำการนะครับคำนวณค่า fr นะครับเอาค่า r ปักเข้าไปในตัว polynomial f นะครับเอาค่า r ปักเข้าไปใน polynomial g นะดังนั้นทำการเช็คนะครับนะค่า2ค่านี้นะว่ามันเท่ากันหรือเปล่านะถ้าไม่เท่ากันนะครับเอาคำชื่อ return no นะครับนะแล้วก็ถ้าเท่ากันคำชื่อก็ return yes นะโอเคทีนี้นะครับนะเวลาที่เรามี randomized algorithm นะครับโผล่ขึ้นมาเราก็จะทำการวิเคราะห์นะครับนะตัว algorithm นะครับเป้าหมายการวิเคราะห์ algorithm ก็จะคล้ายๆเดิมนะครับก็คือว่าเราต้องการที่จะวิเคราะห์ถึงความถูกต้องของ algorithm นะครับรวมถึงนะครับcomplexity ของ algorithm ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของการวิเคราะห์ตัว complexity นะครับเราก็จะได้ว่าโอเค algorithm ทำงานในเวลา OD นะครับโอเคทีนี้ในส่วนของการวิเคราะห์ตัวนะครับนะ correctness ใช่มั้ยของ algorithm นะครับว่า algorithm ทำงานถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ทำการแยกกันวิเคราะห์นะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับว่าโอเคถ้า f เท่ากับ gx ใช่มั้ยนะครับ algorithm ไม่ว่าจะเลือกนะครับนะ r เป็นค่าอะไรก็ตาม f r ต้องเท่ากับ g r ด้วยนะครับนะตอนนี้ในกรณีนี้อัลกอริทึมก็จะให้คำตอบที่ถูกต้องนะครับนะแล้วเราก็พิจารณาถัดไปครับนะกรณีที่ f x ไม่เท่ากับ g x บ้างนะอัลกอริทึมมีโอกาสที่จะเลือกนะครับนะ r โดยที่ค่า r ดังกล่าวทำให้ f r เท่ากับ g r ก็ได้ใช่ไหมหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับทีนี้ในกรณีที่ f r ไม่เท่ากับ g r นะครับในกรณีนี้อัลกอริทึมมันจะตอบ no ป่ะซึ่งก็สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ว่า f x ไม่เท่ากับ g xเพราะฉะนั้นในกรณีที่เขาจะทำงานต่อนะครับทีนี้ถัดมาถ้าเอาไปเทียบเลือก r โดยที่ fr เท่ากับ gr นะครับในกรณีนี้เอาไปเทียบตอบ yes ใช่ไหมแต่ความเป็นจริงคือ fx ไม่เท่ากับ gx เพราะฉะนั้นในกรณีนี้เอาไปเทียบทำงานผิดนะครับหรือคือให้คำตอบที่ผิดนั่นเองนะครับคำถามต่อไปที่เราสนใจในการวิเคราะห์นะครับก็คือว่าถ้าเอาไปเทียบทำงานผิดได้คือแล้วนะครับนะความน่าจะเป็นที่เอาไปเทียบจะให้คำตอบที่ผิดคือเท่าไหร่นะครับทีนี้เราก็พยายามที่จะตอบคำถามนี้นะครับเราก็ทำการวิเคราะห์นะครับนะให้ลึกลงไปนะครับเราดูว่าเหตุที่เราอัลกอริทึมจะทำการผิดคืออะไรนะครับก็นะครับเราก็จะได้ว่าการทำงานผิดของอัลกอริทึมเนี่ยมันเกิดจากการที่อัลกอริทึมเลือก r ใช่ไหมโดยที่ค่า r เนี่ยทำให้ fr เท่ากับ gr หรืออีกในนึงก็คือว่ามันทำให้fr ลบ gr เนี่ยเท่ากับ0นะครับแล้วถ้าเรามองsx เนาะนะครับนะแทนฟังก์ชันก็คือ fx ลบ gx เราก็จะมองว่าโอเคไอ้ sx ตัวเนี้ยนะครับจริงๆมันก็คือพหุนามนะครับนะซึ่งมีดีกรีสูงสุดก็คือดีกรี d ใช่มั้ยแล้วก็เราก็บังเอิญไปเลือก r โดยที่ทำให้ไอ้ตัวฟังก์ชัน sx เนี่ยนะครับมันมีค่าเท่ากับ0พอดีนะครับหรือคือ sr เท่ากับ0โอเคทีนี้แล้วมันจะมีนะครับนะค่า r ค่าซึ่งทำให้ตัวฟังก์ชัน h x ของเราเนี่ยมันเท่ากับ0นะครับนะก็คือว่าเนื่องจากว่า h x ของเราเป็นโพลีโนเมียลดีกรีสูงสุดคือ d ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะใบให้เรานะครับว่าโอเคมันไอตัว h x ของเราเนี่ยมันมีรูทนะครับรูทก็คือค่าที่ทำให้ตัวสมการ h เท่ากับ0เนี่ยนะครับมันมีอยู่ค่ามันมีอยู่ d ค่านะทีนี้เนื่องจากว่าเราเลือก r มาเนี่ยนะครับจากอินทิเจอร์ทั้งหมด100 d ตัวครับเพราะนั้น100 d ตัวเนี่ยเราอาจจะหยิบไปโดนตัวที่เป็นรูทก็ได้หรือจะหยิบไม่โดนก็ได้หรือมันจะไม่มีอยู่ใน100 d ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้ามันมีมันต้องมีอยู่สูงสุดก็คือ d ตัวนะครับเพราะนั้นจากตรงนี้นะครับนะเราก็ทำการสรุปนะครับได้ว่า probability ที่อัลกอริทึมจะให้คำตอบที่ผิดใช่มั้ยก็คือสูงสุดก็คือ d หาร100 d ที่1ส่วน100นะครับโอเคทีนี้หลังจากนี้นะครับนะเราก็
พูดถึงนะครับนะในส่วนของ recap เรื่อง probability เนาะนะครับนะแล้วก็พูดถึง concept ของ probability space นะครับอันนี้เป็นเบสิกที่สุดแล้วเนาะนะครับเราพูดถึงว่าโอเคเวลาเราพูดถึงนะครับนะ statement ซึ่งมีลักษณะที่เป็น probabilisticครับเป็น statement ในเชิงความน่าจะเป็นนะครับมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า probability space อยู่นะครับซึ่งไอ้ตัวเนี้ยบางทีเราอาจจะมองข้ามไปแบบเร็วๆนะครับนะทีนี้ถ้าพูดถึง probability space ใช่มั้ยมันก็จะต้องประกอบด้วย sample space แล้วก็ประกอบด้วย probability function นะครับเนาะโอเคนะครับแล้วก็ต้องเป็นตัว probability function เนี่ยก็จะต้องมีข้อกำหนดของมันอยู่นะครับเพราะอันนี้นี่คือนิยามเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราพูดถึงprobability space นะครับซึ่งมันจะแฝงอยู่นะจะไม่ได้แบบ explicit เนาะส่วนใหญ่นะครับนะก็คือว่าให้เรามองก่อนว่า sample space คืออะไรแล้วก็มองตัว probability function ครับนะ probability function คือการ map ค่า probability ออกจากตัว outcome ใน sample space นี่ครับไม่ได้มีอะไรเนาะแต่ว่าการ map จะต้อง satisfy 3 ข้อต่อไปนี้โอเคทีนี้ตัว property นะครับนะที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับนะครับตัว property นะครับนะก็มี property ตัวแรกนะครับก็คือว่า property นะครับนะของนะครับนะถ้าเราสนใจนะครับนะ2 event ใดๆเนาะนะครับโดยที่เราพิจารณาการเมิร์จของ2 event นะครับถามว่า property ของการเมิร์จของ2 event เป็นเท่าไหร่ครับก็นะครับนะเราใช้ principle of inclusion and exclusion นะครับนะไอ้ตัวนี้ก็จะออกมาเป็นนะครับนะprobability ของนะครับนะ event ที่1บวกด้วย probability ของ event ที่2ลบด้วย probability ของส่วนที่เป็น intersection ของ2 event นะครับทีนี้ถ้าเราทำการนะครับนะ exclude ตัว intersection ออกไปใช่ไหมถอดออกจากการพิจารณาเราสามารถที่จะแปลงตัวสมการตัวนี้นะครับให้เป็นสมการข้างล่างนี้ได้นะครับ derive จากข้างบนเป็นข้างล่างนี้ได้โอเคไอ้ข้างล่างนี้จริงๆก็เราเรียกว่ามันเป็น union bar นะครับก็คือถ้าเราจะพิจารณา property ของ event 2 event นะครับนะแล้ว merge กันใช่ไหมนะครับมันจะมีค่าสูงสุดก็คือ property ของ event 1บวก property ของ event 2นะครับนะเป็น upper bound นะครับนะ right hand side เป็น upper bound ของ left hand side โอเคทีนี้จาก1ตรงนี้ใช่ไหมนะครับ property ที่1เนี่ยเราสามารถที่จะ derive property ที่2นะครับก็คือเราจะ generalize นะครับนะตัวสมการนี้นะครับเราก็จะได้สิ่งที่เรียกว่า union boundก็คือถ้าเราพิจารณานะครับนะนะ finite or countable นะครับนะ infinite sequence of event นะครับ e1 e2 มาเรื่อยๆนะครับนะ probability นะครับนะของนะครับนะการ union กันของevent ทั้งหมดใช่มั้ยใน sequence นี้นะครับจะมีค่านะครับนะไม่เกินนะครับนะ summation ของนะครับprobability ของแต่ละ ei ใช่มั้ยโอเคอันนี้เราเรียกว่า union bound นะ probability 2นะ probability 1เราเรียกว่า principle of inclusion and exclusion นะครับซึ่งเราก็ได้มีการใช้งานตัว principle of inclusion and exclusion ในส่วนของคลาสเมื่อวันจันทร์นะครับโอเคทีนี้นะครับนะเราพูดถึงเนาะเรื่องของการปรับปรุงตัว randomized algorithm นะครับนะเพราะว่าเอาalgorithm ที่เราพิจารณานะครับนะแรกสุดเนี่ยมันให้คำตอบที่ผิดพลาดได้ถูกป่ะนะครับโดยที่ความน่าจะเป็นที่อัลกอริทึมจะให้โอกาสคำตอบที่ผิดพลาดเนี่ยคือ1ส่วน100นะครับทีนี้นะครับนะถามว่าไอ้1ส่วน100ตัวนี้นะครับนะสามารถที่จะลดได้ป่ะใช่ป่ะ probability ที่อัลกอริทึมจะ return wrong answer นะครับนะเราสามารถที่จะลดนะครับนะความผิดพลาดของอัลกอริทึมนะครับนะได้ด้วย2วิธีนะครับนะโอเคทีนี้วิธีแรกเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะแนวชอบมากๆนะครับก็คือว่าเนื่องจากว่านะครับนะเรามีการพิจารณาเลือกเนาะตัว random integer r ใช่ไหมครับจากเซตบางเซตอยู่นะครับถ้าเราจะทำให้นะความน่าจะเป็นที่เราจะ return คำตอบที่ผิดเนี่ยนะครับมีค่าลดลงก็คือเราสามารถที่จะเพิ่มนะครับนะตัวเลือกเข้าไปในเซตได้ก็คือจากเดิมคุณเป็นเซตของ1ถึง100ดีคุณก็เพิ่มเป็น1ถึง 1,000 ดีอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะนั้นตัว probability ที่เทียบกับที่จะ return wrong answer ก็จะมีค่าลดลงนะครับทีนี้อีกวิธีหนึ่งก็คือว่าเราสามารถที่จะทำการ run algorithm หลายๆครั้งนะครับแล้วก็
ลองดูนะครับนะตัวคำตอบเนาะนะครับทีนี้ let's say ว่าอัลกอริทึมนะครับนะเรารันอัลกอริทึมอยู่ประมาณ2ครั้งนะครับนะสมมติว่าครั้งแรกเรารันอัลกอริทึมอยู่เราได้คำตอบเป็น no เราก็เลิกไปเลยก็ได้นะคือสูตรก็จะเกิดได้ว่าถ้ารันอัลกอริทึม2ครั้งนะถ้ามันเป็น no ครั้งแรกครั้งที่2มันต้องเป็น no ด้วยนะครับป่ะนะพอคุณรู้ว่าวันซิมมันรันออกมาแล้วคำตอบมันเป็น no เนี่ยมันทำงานถูกต้องนะครับนะแต่ว่าถ้าคุณรันอัลกอริทึมนะครับ2ครั้งครั้งแรกเป็น yes ใช่มั้ยครั้งที่2เป็น no อันนี้ก็ได้แปลว่าครั้งแรกเนี่ยคุณสวยจริงนะครับคือมันทำงานผิดจริงใช่มั้ยโอเคคือมันให้คำตอบผิดโอเคเนาะทีนี้ถ้ามันรันนะครับนะออกมาเป็นครั้งแรกออกมาเป็น yes นะครับนะครั้งที่2ออกมาเป็น yes นะโอเคนะครับในกรณีนี้เนาะนะความน่าจะเป็นที่อัลกอริทึมจะผิด2ครั้งติดกันเนี่ยคือเท่าไหร่ให้กับตัวผิด2ครั้งติดกันเท่าไหร่ถูกป่ะนะก็นะครับนะไอ้จากตรงนี้เนาะเราก็ต้องทำการวิเคราะห์นะครับว่าถ้ารัน2ครั้งติดกันแล้วมันผิดสองครั้งติดกันคือเท่าไหร่เพราะนั้นเราก็จะพูดถึงคอนเซ็ปต์ในการวิเคราะห์ตัวนะครับนะวิธีที่2เนี่ยเนาะนะครับก็คือว่าเราพูดถึงก่อนว่าสมมตินะครับนะการสุ่มเลือกตัวอินดิเจอร์นะครับนะออกมาจากเซตเนี่ยเป็นลักษณะแบบ sampling with displacement นะครับก็คือว่าคุณสุ่มตัวเลขนะครับในการรันครั้งแรกออกมานะครับนะสมมติว่าครั้งแรกคุณรันออกมาได้เท่ากับ2sampling with displacement นั่นคือว่าคุณเอาค่า2ใส่กับเข้าไปในเซตแล้วก็ทำการรันอัลกอริทึมอีกทีนะครับเพราะฉะนั้นในการรันครั้งที่2เนี่ยนะครับคุณสามารถที่จะเลือกไปโดน r เท่ากับ2ได้นะครับแต่ในทางกับในทางตรงกันข้ามถ้าคุณพิจารณา sampling ลักษณะนี้ก็คือ sampling without replacement เนี่ยคือคุณหยิบค่า r เท่ากับ2ในครั้งแรกออกมาแล้วการรันครั้งที่2นะครับเราจะไม่เอาค่า r เท่ากับ2เนี่ยใส่กลับเข้าไปในเซตนะครับเพราะนั้น2มันจะถูกดิสคาร์ดออกจากการพิจารณาในการสุ่มเลือกในการรันครั้งถัดไปนะครับเพราะนั้นคุณจะสังเกตได้ว่าในกรณีของการ sampling without replacement เนี่ยการสุ่มเลือก integer r นะครับ choice ที่เราได้มันจะ depend นะครับจากการสุ่มเลือกในครั้งก่อนหน้านี้แต่ว่าในกรณีของ sampling with replacement เนื่องจากว่าเอาค่า r ใส่กลับเข้าไปในแต่ละครั้งที่เราสุ่มออกมาเพราะนั้นสังเกตดูว่าการรันในแต่ละครั้งเนี่ยมันจะเป็นอิสระต่อกันโอเคไหมทีนี้ความอิสระต่อกันตรงนี้นะครับแปลว่า property ที่คุณจะรันครั้งแรกกับครั้งที่2ไม่ขึ้นต่อกันถูกไหมครับเพราะนั้นความน่าจะเป็นเนาะที่อัลกอริทึมจะให้คำตอบที่ผิดในครั้งแรกกับครั้งที่2เนี่ยคุณสามารถที่จะเอา property ตรงนี้มาคูณกันได้เลยนะครับทำไมถึงคูณกันได้เนาะแล้วก็พูดถึงการ formalize นะครับนะตัวคอนเซ็ปต์ตรงนี้นะครับเราพูดถึงนะครับนะสิ่งที่เรียกว่า independence นะครับหรือก็คือความเป็นอิสระกันของสองอีเวนต์ที่เราพิจารณานะครับที่เราเห็นตรงนี้คือนิยามเนาะนะก็คือเราบอกว่าอีเวนต์สองอีเวนต์นะครับ EF นะครับนะจะอิสระก็ต่อเมื่อนะครับนะ probability ที่ E intersect F เท่ากับ probability ของ E คูณกับ probability ของ F นะครับอันนี้เป็นนิยามนะครับเพราะนั้นนะครับในกรณีของการรันอัลกอริทึมนะครับนะหลายๆครั้งใช่ไหมเราก็จะได้สารนี้นะครับนะนะครับถ้าเรากำหนดเนาะให้ EI เป็นอีเวนต์ที่อัลกอริทึมนะครับนะโดยที่การรันครั้งที่ i นะครับอัลกอริทึมเลือก ri นะครับโดยที่ hri กับนะครับอันนี้ก็คืออัลกอริทึม return อีกคำตอบที่ผิดอ่ะถูกป่ะทีนี้นะแล้วยังไงนะครับนะก็คือว่าเราก็จะมีอีเวนต์ E1 ใช่ไหมครับก็คือ return คำตอบผิดในครั้งที่1ใช่ไหม E2 ก็ผิดในครั้งที่2นะครับจนกระทั่งถึง EM สมมติว่าเรารันอัลกอริทึม M ครั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัว probability นะครับนะที่อัลกอริทึมจะ return wrong answer นะครับนะในแต่ละครั้งของการรัน M ครั้งนะครับติดกันเลยก็คือเราจะพิจารณา probability ของ E1 intersect E2 ไปจนกระทั่งถึง EMซึ่งตรงนี้นะครับนะเราสามารถที่จะมองได้นะครับว่าในกรณีที่นะครับคือในนะคือในกรณีที่เรามี2 event ใช่ไหมนะครับนะ property ของ e intersect f ถ้า e f independent เนาะ
เราจะได้ว่า probability ดังกล่าวมีค่าเท่ากับ probability ของ e คูณกับ probability ของ f นะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะ generalize ตัวนิยามตรงนี้ได้นะครับก็คือว่าถ้าไม่ใช่ถ้าเนาะคือนะก็คือ more general นะครับนะถ้าเรามี event นะครับนะ e1 e2 นะฮะของ ek นะครับโดยที่นะครับนะevent นะครับนะ2ตัวนะครับนะที่อยู่ติดกันเนี่ยมันอินดิเพนเดนต์เนาะอันนี้คือคำว่า mutually independent นะครับก็คือ event ที่อยู่2ตัวนะครับเนี่ยindependent ไปเรื่อยๆนะครับนะ e1 e2 independent e2 e3 independent ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง ek เลยลบ1กับ ek independent นะครับเราจะได้ว่า probability นะครับของการ intersect กันของนะครับแต่ event ทั้งหมดนะครับจะเท่ากับ probability ของแต่ละ event คูณกันโอเคเนาะทีนี้ไอ้ตรงนี้นะครับนะไอ้เทอมเนี้ย probability ของ e1 intersect e2 กระทั่งถึง em ใช่มั้ยอันนี้เรารู้แล้วว่า e1 กับ e2 มัน independent e2 e3 independent นะครับนะมัน mutually independent นะเนาะตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราสามารถที่จะพิจารณา probability ตรงนี้ได้นะครับว่าจริงๆแล้วมันก็คือเท่ากับ probability ของ e1 คูณกับ e2 ทั้งถึง probability ของ em นะโดยที่ probability ของแต่ละ ei เนาะเราทำการวิเคราะห์ออกมาแล้วใช่มั้ยว่ามันคือน้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน100ครับโอเคเพราะฉะนั้นนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าคุณรัน m ครั้งนะครับ probability ที่อยู่ใน left hand side จะได้เท่ากับน้อยกว่าเท่ากับเนาะเศษ1ส่วน100นะครับยกกำลัง n นะครับสังเกตดูว่าตัว probability ที่อัลกอริทึมจะให้คำตอบที่ผิดนะครับนะมันจะมีค่าลดลงเป็น exponential ถูกป่ะนะครับเนี่ยสังเกตดูว่านะครับนะไอ้ไลท์ไซเคิลตรงนี้เนาะมันมีฐานเป็นค่าคงที่ถูกป่ะแล้วก็ตัวนะระยะหลังคือจำนวนครั้งที่คุณรันอัลกอริทึมใช่ไหมจริงๆแล้วมันจะลดลงค่อนข้างเยอะมากครับสมมติว่าคุณรันมันสัก10ครั้งใช่ไหมก็คือเศษ1ส่วน100ยกกำลัง10นะครับอันนี้เป็นทศนิยมที่น้อยมากมันเกือบจะแบบเป็นศูนย์เลยถูกป่ะครับเพราะนั้นจากตรงนี้มันก็จะใบ้ให้เรารันอัลกอริทึมหลายครั้งมันสามารถที่จะคุณสามารถที่จะ verify ได้ว่าเออนะครับคำตอบที่คุณได้มันถูกต้องจริงๆป่ะโอเคครับก็เดี๋ยวในคลิปถัดไปเนาะเราก็จะพูดถึงนะครับนะในส่วนของsampling without replacement บ้างนะครับนะแล้วก็ลองวิเคราะห์ดูเนาะนะครับซึ่งในกรณีของ sampling without replacement เนี่ยก็จะตรงข้ามกับsampling with replacement นะครับก็คือว่าsampling with replacement มันจะ correspond กับนะครับนะแนวคิดนะครับนะของ independent นะทีนี้ sampling with replacement without replacement เนี่ยนะครับนะช้อยที่คุณเลือกนะครับนะในการรันครั้งปัจจุบัน depend on choice ที่คุณเลือกก่อนหน้านี้เราก็จะทำการพิจารณาแล้วก็พูดถึงแนวคิดของความดีเพนเนาะความไม่อิสระนะครับก็คือพูดถึง dependence นะครับ